สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นม2ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยระดับชัออ้นม2เราจะได้พบเจอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เด็กๆต้องสนใจแน่นอนเลยค่ะรามเกียร์นั่นเองนะคะรามเกียร์บทละครเรื่องรามเกียร์แต่ว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรไปลองดูกันค่ะ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกนะคะดูที่บทน,นำของเรื่องกันค่ะรามเกียร์มาจากคำว่ารามบวกกับเกียรตินะคะหมายถึงเกียรติของพระรามนะคะตามคติฮินดูมีความเชื่อว่าพระรามก็คือพระนารายอวตารลงมาในโลกมนุษย์เพื่อปราบยุคเขยนหรือว่าปราบคนที่ไม่ดีนั่นเองค่ะ รามเกียรติ์มาจากวรรณคดีอินเดียเรื่องรามยนะนะคะซึ่งเป็นวรรณคดีที่สำคัญและมีมานานมากกว่า2,000ปีโดยอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากส่วนไทยเนี่ยก็ได้นำวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะมาแสดงเป็นโขนเป็นหนังใหญ่เป็นละครแล้วก็ยังนำมาวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่ผนังระเบียงรอบพระอุโบสถคือรอบโบสถ์ของวัด พระศรีรัตนศาส,สดารามหรือว่าว,วัดอะไรคะรอบวัดพระแก้วนั่นเองคะ่ะถ้าใครเคยไปนะคะก็ mm hmm. จะเห็นสวยงามมากเลยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์ทั้งสิ้นเลยที่มาของเรื่องค่ะบอกเกิดแห่งรามเกียรติ์มาจากคัมภีร์รามยนะนะคะคําว่ารามยนหมายถึงเรื่องของพระรามค่ะ พระจาริยวัรของพระรามเนี่ยเป,เป็นแบบฉบับที่ดีเลิศที่สุดทุกประการหมายความว่าเป็นต้นแบบของมหากษัตริย์นะคะเป็นโอรสที่กระตันยูต่อบิดานะคะพระราชบิดามากมีความเมตตาปราณีต่อญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะและก็เป็นสามีที่ซื่อตรงรักใคร่ภรรยาของตนเองเนี่ยดีมากซื่อตรงมากนะคะแล้วก็ยังเป็นกษัตริย์ชาตินครบที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกัน ส่วนนางสีดาก็เป็นแบบอย่างของคุณสตรีที่ดีนะคะซื่อตรงมั่นคงต่อส,สามีของตัวเองมากนะคะมีกริยาวาจาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีความอดทนต่อความยากลำบากแม้ว่าจะต้องครอบอยู่ในป่านานแสนนานนะคะก็ยังทนอุตส่าห์ทนลำบากยากเข็นมาด้วยกันซึ่งเป็นคนที่มีความอดทนมากแล้วก็รักสามีตัวเองมาก นี่เก็บความรู้นิดๆน,นะคะรามายณะของอินเดียเนี่ยมีหลายฉบับนะคะแต่ว่าฉบับที่มีอิทธิพลกับรามเกียรติของไทยมากที่สุดก็คือรามายณะของวานมิกินะคะไปกันต่อค่ะบทละครเรื่องรามเกียรติตอนนารายปราบนนทกเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราราชรัชการที่ หนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งรามเกีย์ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดตามพระราชประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นต้นฉบับนะคะเป็นต้นฉบับสําหรับพระนครสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรื่องของพระรามเผยแพร่พมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะคะมีการตั้งพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือตั้งชื่อพระเจ้าแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับคําว่ารามมากมายเช่นพ่อขุนรามคําแหงหรือพระรามเมศสวนนั่นเองค่ะ ดูที่ลักษณะคำประพันธ์กันบ้างนะคะคำประพันธ์มีลักษณะอย่างไรไปดูกันเลยค่ะคำประพันธ์ในบทละครเรื่องรามรเกียรติ์ตอนนารายประกาบน,นทกเป็นคำประพันธ์ประเภทกรอนบทละครนะคะมีลักษณะคล้ายกับกรอนแปะนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือวคสดับหรือว่าวรคที่หนนะคะก็จะมีะกรอนที่แตกต่างกันออกไปตามเนื้อเรื่องดูจากตัวอย่างข้างต้นนะคะ เช่นขามาจะกล่าวบทไปถึงนนทกน้ำใจกล้าหารตั้งแต่พระสยมภูวยานประทานให้ล้างเท้าเทวาอยู่บันไดไกลาลาดเป็นนิดสุราริธตบหัวและรูปหน้าบ้างให้ตักน้ำล้างบาทาบ้างถอนเส้นเกษาวุ่นไปเห็นคะก็จะใช้มาจะกล่าวบทไปนั่นเอง ทีนี้ก็จะมีหลายคำค่ะว่าใช้อะไรกันบ้างคำที่1นนะคะเมื่อนั้นนะคะเมื่อนั้นจะใช้กับตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเทวดานะคะส่วนบัดนั้นนะคะเราจะใช้กับตัวละครทั่วๆไปนั่นเองค่ะส่วนมาจะกล่าวบทไปนะคะจะใช้เมื่อเปลี่ยนเรื่องใหม่นะคะเปลี่ยนเรื่องที่จะมาเล่าใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษที่ใช้เฉพาะในกรอนบทละครเท่านั้น ลักษณะกรบทละครยังมีมีวรรคมีคำเนี่ยวรรคหกถึงเก้าคนะคะเช่นเดียวกับกรบทละครโดยทั่วๆไปนั่นเองค่ะมาดูกันที่เนื้อเรื่องยอ่อเด็กๆคนไหนที่เคยอ่านเจอแล้วเนี่ยตั้งใจฟังก่อนนะอย่าเพิ่งแอบเล่าแทนครูนะไปเลยค่ะที่เรื่องยอ่อ นนทกเป็นยักษ์อยู่ที่เชิงบันไดเขาไกรล,ลาดมีหน้าที่ล้างเท้านะคะซึ่งจะไปล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่จะไปเข้าเฝ้าพระอิศวรน,นะคะเทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็อยากจะหยอกอยากจะเล่นกับนนทกนะคะแต่ก็หยอกโดยการทําอะไรคะถอนผมก็คือดึงผมนะคะแล้วก็บางคนก็ตบหัวบ้างนะคะเป็นการเย้าหยอกที่รุนแรงเหลือเกินนะจนหัวของนนทกเป็นอย่างไรคะจากภาพโลนเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือเลยนนทกเป็นยังไง แค้นใจมากสิคะจึงไปทูลขอพรจากพระยนให้ประทานนิ้วเพชรให้แกนตนเองโอ้นิ้วเพชรอันนี้มีศัมีอิทธิฤทธิ์ก็คือเมื่อชี้ผู้ใดเนี่ยผู้นั้นก็จะตายนะคะพระยศก็พระไประทานให้เพื่อเป็นรางวัลที่นนทกเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมาอย่างดีและก็ยาวนานนะคะ เมื่อได้นิ้วเพชรมาค่ะนนทกก็ใช้นิ้วเพชรสังหารเทวดาที่มาแกล้งตัวเองเนี่ยตายหมดมากมายเหลือเกินพระอินเห็นเข้านะคะก็เลยนําความไปกราบทูลไปทูลพระอีศวนนะคะพระอิสวนก็เลยขอให้พระนารายไปปราบนนทกพระนารายก็เลยแปลงเป็นนางฟ้าผู้งดงามนะคะเมื่อนนทกเห็นนางฟ้าก็เกิดผูกพันรักใคร่ นางฟ้าก็เลยนางฟ้าแปลงเนี่ยก็เลยออกอุบายค่ะให้นนทกเนี่ยรำตามท่าทางต่างๆจนถึงท่าสุดท้ายมีชื่อว่าท่านาคาม้วนหางนะคะที่ต้องใช้นิ้วชี้เนี่ยชี้ไปที่ขาของตัวเองนะคะเมื่อนอนทกใช้นิ้วชี้เนี่ยชี้ไปที่ขาของตัวเองขาตัวเองก็เป็นยังไงคะหักลงเลยค่ะนางฟ้าแปลงก็กับร่างนะคะกลัดกลายเป็นร่างเดิมเป็นพระนารายณ์ร่างเดิมเหยียบนนทกเอาไว้ เพื่อจะสังหารเพื่อจะฆ่าเลยนะคะจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนอื่นๆอ,อ,อีกตามภาพเลยนะคะนนทกเห็นดังนั้นก็กล่าวตัดพ้อต่อว่าใช่สีตัวเองเนี่ยนนทกเนี่ยมีแค่2มือนี่ใครจะสู้ท่านได้หรอท่านน่ยมีตั้งสีมือ,อพอะระนารายก็เลยตัดว่าตรัสว่าตรัสก็คือการพูดน,น,นะคะพูดว่าเอางี้ชาติหน้าเนี่ยก็ให้นนทกเนี่ย มีสิบหน้า20มือไปเลยส่วนพระองค์เนี่ยจะไปเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดามีแค่สองมือนี่แหละแล้วก็สู้กับนน,นทกตรัสแล้วก็ตัดเสียนนนทกเลยนะคะกระเด็นไปเลยแล้วพระนารายก็เสด็จกลับไปยังเสียณสมุทรทะเลน้านมของพระนารายณ์นะคะบรรทมโดยประทับบนหลังพระอนันตนาคราชค่ะนี่ก็เป็นที่บรรทมเป็นที่ประทับของพระนารายณ์นั่นเองค่ะ กล่าวถึงนางรัชดามเหสีเท้ารับเตียนแห่งกรุงลงกานะคะให้กำเนิดพระโอรสมี10เสีย20เอ่ส10 20เอี่อ10เสียน10หน้า2ก่อกนรนะคะ20่อนก็คือ20มือเลยนะคะมี10หัวนะคะแล้วก็มี10หน้าแล้วก็มี20มือโอ้โหเยอะมากเลยเนาะมือเยอะแยะไปหมดคือเออซึ่งนนทกเนี่ยซึ่งก็คือนอนทกนั่นเองนะคะมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ ตามลักษณะของตนนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าให้ทศกัณฐ์ตามลักษณะของตนก็คือมี10ข้อ10หน้านะคะทศาปแปลว่า10นั่นเองค่ะกันก็หมายถึงคอนะคะเรื่องราวก็เรื่องราวเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาของต้นกําเนิทดทศกัณน,นั่นเองค่ะฝ่ายนางเกาสุริยานะคะมาเหตุีเท้าทศรถแห่งกรุงอโยธยาให้ได้กําเนิดพระโอรส พระโอรสแปลว่าลูกชายนั่นเองค่ะชื่อว่าพระรามนะคะนั่นก็คือพระนารายณ์อาตาตานมมาเกิดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องยอ่อหวังหวังคุณครูหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขแล้วก็สนุกแน่ๆเลยใช่ไหมคะต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากให้เด็กๆจะไม่รู้ไม่ได้นั่นก็คือตัวละครนั่นเองค่ะเราไปลองดูกันเลยว่า ตัวละครเนี่ยเขาจะมีกันกี่ตัวนะจากเรื่องนี้เด็กๆพอจะนึกออกไหมคะเอ๊มีพระนารายณ์นนทกมีใครอีกไปดูเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นตัวละครที่เราพบเจอในเรื่องนี้ในตอนนี้นั่นเองค่ะพระอิศวรพระอิศว,วรก็คือเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ มีกายสีขาวนะคะแต่มีพระศอพระศอคือคอนั่นเองค่ะแต่มีคอเนี่ยสีดำเพราะเคยดื่มยาพิษมาก่อนนะคะแล้วก็มีพระเนตรพระเนตรก็คือดวงตานั่นเองนะคะพระเนตรก็คือดวงตามีถึงสดวงนะคะส่วนตาดวงที่3เนี่ยอยู่ตรงกลางพานราชพะนราชก็คือหน้าผากนั่นเองค่ะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะหลับอยู่นะคะเนื่องจากพระเนตร ดวงที่สมเนี่ยนะคะมีอนุภาพร้ายแรงมากหากลืมตาขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยจะเผาพลานทุกอย่างให้หมอดไหม้ไปหมดเลยแล้วก็มีพระมเหสีเนี่ยชื่อว่าพระอุมานั่นเองค่ะอันนี้เป็นดวงตาดวงที่สาของพระอิศวรน,นะคะอย่าให้ลืมมาเชียวมอดไหม้หมดนะคะลูกต่อไปค่ะพระนารายณ์เป็นเทพอีกหนึ่งองค์เป็นเทวดาผู้ใหญ่นะคะฝ่ายปราบร,รามมีกายเป็นสีดอกตะแบกนะคะมีสี่กร ซึ่งกรทั้ง4ีนั้นก็จะถืออาวุธที่มันแตกต่างกาันก็คือมีคทาตรีจกักรแล้วก็สังนะคะมีถึงสี่กรแล้วก็มีอาวุธครบมือเลยประทับอยู่กลางเกษียนสมุทรบนหลังพญานาคนะคะชื่ออนันตนาคราช พระมเหสีของพระองค์ก็คือพระลักษมีนั่นเองค่ะทรงใช้ครุฑเป็นพาหานะ,นะคะแล้วก็พระนารายณ์เนี่ยก็มีชื่อเรียกอีกอีกหลายชื่อเลยเช่นพระทรงครุฑพระศรีกรพระทรงสังพระวิศนุพระธาราธรก็คือจะมีอีกหลายหลายชื่อนะคะต่อไปพระรามค่ะ พระรามก็คือพระนารายณ์อวตารคําว่าอวตารก็คือการแบ่งภาคลงมาเกิดนั่นเองนะคะถือกําเนิดเป็นพระราชโอรสในท้าวทศรถกับนางเกาสุริยานะคะเพื่อจะปราบทศกัณฐ์พระรามเนี่ยมีพระอนุชาที่ต่างพระมารดาพระอนุชาแปลว่าน้องชายนั่นเองค่ะพระมารดาก็คือแม่ก็คือพระรามเนี่ยมีน้องชายต่างแม่ถึงสามพระองค์ด้วยกันก็คือ พระพรตนะคะพระลักษ์นะคะแล้วก็พระสัตรุดนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3 4ี่พระองค์ก็รักกันอย่างมากไม่ได้มีใครแบบว่าโกรธเกลียดใครเลยทั้ง4พระองค์เนี่ยรักใคร่กลมเกลียวกันดีมากค่ะทศกาณ์ค่ะมาแล้วทศกาณ์เป็นบุตรคนโตของท้าวรัตเตียนนะคะกับนางรัชดาเจ้ากรุงลงกาแล้วก็เป็นหลานของท้าวมารีวราชนะคะเดิมเนี่ยเป็นยักษ์ชื่อนนทก แล้วก็กลับชาติมาเกิดซึ่งนนทก,ก็มีนะที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นมักจะทําอะไรคะลูบหัวนนทกบ้างตีหัวนนทกบ้างหรือว่าดึงผมนนทกบ้างนะคะนนทกก็เลยเกิดความแค้นใจมากอย่างที่ครูเล่ามาจากต้ตนก็คือไปขอ,อนิ้วเพชรจากพระอิศวรมาแล้วก็มาทําร้ายเหล่าเทวดานะคะจนเทวดาก็คือตายลมตายกันเป็นจํานวนมากนั่นเอง นนทกค,ค่ะนนทกก็เป็นยักษ์รับใช้พระอิศวรน,นะคะมีหน้าที่คอยล้างเท้าให้บรรดาเทวดาที่จะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่จะอยู่ตรงบันไดเข่าไกลานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเทวดาองค์ใดก็ตามแต่ต้องการจะมาเข้าเฝ้าพระอิศวรก็จะต้องผ่านมาให้นนทกเนี่ยได้ล้างเท้าด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่มา เรื่องย่อและก็ตัวละครที่น่าสนใจสำหรับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายประรนลบนทกนะคะมีตัวละครมากมายเหลือเกินและเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ตัวละครและก็ได้รู้จักตัวละครเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้คุณครูฝากคำถามให้เด็กๆหนึ่งข้อนี้ลองไปคิดดูนะคะลองดูซิว่าคำถามข้อนี้เด็กๆจะตอบครูได้หรือเปล่าไปลองดูกันเลยเย้ แน่เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆค,คุณคูหวังว่าเด็กๆจะชอบเรื่องนี้แน่ๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปคนคงฝากคําถามว่าให้เด็กๆชวนคิดกันนิดนึงนะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนนทกไม่ว่าจะถูกตีหัวดึงผมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการหยอกเย้าแต่ว่าทําให้คนอื่นเขารู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองหรือเกิดขึ้นกับเพื่อนๆของเรา นักเรียนจะมีพิการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรแล้วก็เพราะอะไรคะถึงแก้ไขปัญหาแบบนั้นนักเรียนอย่าลืมมาตอบคำถามครูนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ